สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดู Honda Click 125นะครับคันนี้เนี่ยก็มีปัญหาเครื่องดังนะครับสตาร์ทเวลาเร่งดังมากเลยนะครับเจ้าของบอกว่าน้ำมันเครื่องขาดนะครับแห้งแล้วขับทางไกลนะครับดังทีนี้ก็ดับไปเลยนะครับดับการอากาศสตาร์ทติดครับสตาร์ทติดแล้วก็ดังอาการแบบนี้เนี่ยผมสันนิษฐานได้ว่าน่าจะดังก้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะรื้อเลยนะครับอันดับแรกก็ปลดขั้วแบตออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อไปผมก็จะกรอเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเอาละครับก็ขั้นตอนการรื้อเครื่องนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะมาถอดดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปลดน็อตเบอร์10ฝาครอบวาล์วนะครับผมก็ถอดออกมาเลยนะครับต่อไปนะครับน็อตฝาสูบนะครับยึดฝาสูบเป็นเบอร์14นะครับผมกับด้านข้างโซ่ราวเดนจะเป็นเบอร์10นะครับลูกสูบยังไม่ติดครับใช้งานได้อยู่แต่เจ้าของก็ต้องการอัพนะครับเป็นลูก58มิลนะครับใส่ของ PSEC นะครับผมดูจากอาการแล้วนะครับการน่าจะหลวมนะครับเดี๋ยวต้องถอดมาดูนะครับผมเดี๋ยวจะถอดมาเคาะดูนะครับถอดชุดข้างออกนะครับถอดสายพานถอดชามออกนะครับข้างก็ถอดจานไฟนะครับแล้วก็มัดไฟนะครับคือเอาง่ายคือเราต้องถอดออกทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับจนรื้อออกมาเหลือแต่ข้อเบี่ยงนะครับมัดไฟนะครับกับล้อแม่เหล็กนะนี่ถอดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมรถออโต้แทบจะทุกรุ่นนะครับมีแค่ข้อเบี่ยงนะครับห้องเครื่องข้อเบี่ยงแค่นี้นะครับปั๊มน้ำมันเครื่องเดี๋ยวมาดูการ์ดนะครับเสียงก็นี่ดูครับนี่ครับชัดเจนเลยนะครับแบบนี้หลวมมากนะครับก็แค่โยกได้นะครับถ้ารถปกติเนี่ยจะไม่โยกแบบนี้นะครับวันนี้ถือว่าหลวมหนักมากเลยครับใช้มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับถอดมาแล้วก็เคาะดูแบบนี้นะครับจะรู้ได้เลยนะครับเสียงแก๊กๆดังนี่ก็จะเอาไปอัดใหม่นะครับเอาละครับอันนี้ก็อัดก้านมาใหม่แล้วนะครับนี่นะครับใหม่ๆฟิตเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเคาะดูกันนะครับว่าจะมีเสียงอะไรไหมนะครับ
เงียบกิฟต์นะครับฟิตๆนะครับแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะไปประกอบใส่รถกันเลยนะครับและนี่ก็เสื้อสูบพีเซกนะครับผมลูกสูบ58มิลนะครับเดี๋ยวก็จะมาใส่กับคลิก125กันนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเสื้อสูบปี17นะครับเสื้อสูบของพีเซกปี17นะครับผมนี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับมาดูในเรื่องของลูกสูบนะครับลูกสูบพีเซกเนี่ย58มิลนะครับสลัก14ของคลิกจะเป็น52สลัก13นะครับเราจะต้องซื้อบูทปลายสลักสูบนะครับใน13นอก14นะครับผมเวลาเราไปซื้อบอกร้านให้ถูกนะครับร้านเขาก็จะเอามาให้เรานะครับร้านเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เตรียมจะประกอบแล้วนะครับผมนี่นะครับสะอาดใสๆวิ่งๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปประกอบกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาละครับก็ประกอบชุดบนแล้วนะครับลูกสูบใส่ลงแล้วนะครับนี่สวยงามนะครับก็เหมือนได้เครื่อง 150cc นะครับอัพจาก125นะครับโอเคแล้วไปเกณฑ์ชุดบนนะครับเราก็ต้องใส่ของพีเซ็กด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่เสื้อสูบของพีเซ็กนะครับมันใหญ่ประเกณฑ์เราก็ต้องเอาของพีเซ็กนะครับผมดีนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ชุดหม้อน้ำใส่เรือนอะไรแล้วผมก็จะล้างนะครับแล้วก็ยกใส่โครงเลยนะครับเอาละครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาติดเครื่องฟังเสียงกันนะครับผมดูกันนะครับทุกคนได้ติดไหมโอเคนะครับครั้งเดียวสตาร์ทติดนะครับเสียงดังมากนะครับไม่มีท่อนะครับอย่างลั่นเลยนะครับเอาละครับก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาฟังเสียงใส่ท่อกันนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมเป็นท่ออาคาโปรวิก18นิ้วนะครับโอเคโอเคนะครับเสียงจะออกแน่นๆทุ้มๆนะครับผมตาม CC รถนะครับผมก็ตอนนี้ลูกสูบใหญ่ๆขึ้นมานะครับเสียงก็จะแน่นๆฟังตอนเบิ้ลกันนะครับโอเคนะครับ
จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและกดติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ